ครับฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมเจอกับคมเกียรติพอมโนธรรมรักษาครับครับคู่นี้เจอมา2ครั้งแล้วนะครับก็เป็นฤทธิเดชชนะไว้2ครั้งวันนี้ก็ต่อยในน้ำหนัก127ปอนด์ฤทธิเดชเด็กหนุ่มจากศรีสะเกษนะครับปีนี้ย่าง22ปีครับส่วนคมเกียรติ25ปีครับเบญจเพศพอดีครับจากอุบลราชธานีก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายทอมโนธรรมรักษาร้อยเอกสมบูรณ์เป็นผู้ชี้ขาดนะครับแดงเคยชนะมาไว้2ครั้งครั้งนี้ถ้าคมเกียรติมุมน้ำเงินยังไม่ชนะนี่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับแต่30ก็คงต้องฉีกไปก่อนเรทเปิดก็อยู่ที่ลิติเดชได้เปรียบ3ต่อ2เลยครับอื้อหือยัดเข่าเข้าไปรูปร่างดีนะครับถีบไว้เตะโอ้โหเดินเข้าไปโดนครับอื้อหือดูครับโอ้โหฤทธิเดชกระดักเนื้อๆเลยครับโอ้โหโดนชุดใหญ่ครับผมเกียรติเดินเข้าไปโดนครับแย่แล้วครับ3ยกนี่ก็อยู่ที่ฤทธิเดชได้เปรียบขยับไปหลายช่วงตัวด้วยคมเกียรติจะแก้เกมยังไงดีครับยก4นะครับฤทธิเดชได้เปรียบหลายช่วงตัวก็ต้องเป็นเกมที่คมเกียรติต้องเพิ่มความพยายามครับดูครับยัดคืนไปคือพยายามจะเด้งตีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่คืนของฤทธิเดชนี่มันก็ชัดเจนครับเนี่ยแกเตะแล้วพับคาไว้ตั้งแขนสู้ไม่ถอยเยอะด้วยครับคมเกียรติดันแข้งขวาก็ไม่โดนกรรมการต้องระวังนะครับเอ้าโดนหมัดมาอ่ะยังไงครับยังไงครับเสียงเชียร์มีอยู่ไหมแฟนมวยก็รอเชียร์อยู่นะครับซ้ายเอาเด้งขวาครับมีศอกเก็บการอาวุธเก่งครับฤทธิเดชแต่คมเกียรติก็ยังไม่ท้อครับยังไม่ละความพยายามใจมันสู้อยู่แล้วครับคมเกียรตินี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนมวยรอบด้วยนะครับมวยรอบในเครือของ CPสมัยที่ชกอยู่ในสายของเพชรยินดีครับมวยดีวิถีไทยโอ้โหถีบลูกนี้เกือบเลิกกันเลยครับมั่นใจแม่ท่าแกเหลือกินเลยครับฤทธิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือโรงเรียนกีฬาโคราชสะใจครับ4ยกก็หลาย10ช่วงตัวครับอยู่ที่ฤทธิเดชThank you.
ต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับคือคำตอบสุดท้ายยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะได้ครับถ้าต่อยหมัดแล้วคู่ต่อสู้มีอาการครับหรือไม่ก็ต้องได้นับได้น็อกอ้าวกระตุกเหลี่ยมได้ทีนึงครับอย่านะครับอย่าล้อเล่นนะครับคู่ที่ผ่านมาก็พลิกหลายช่วงตัวมาแล้วครับกำปั้นมาไหมโดนไหมยังไม่โดนครับต้องโดนนะครับต่อยเชือกต่อยลมไม่มีคะแนนแต่ว่าลิทิเดชนี่แกก็ไม่ให้ต่อยง่ายๆครับต่อยเฉียวไปเฉียวมาไม่เข้าจุดโฟกัสเลยครับปลายยกแล้วครับน่าจะต้องเลิกยุ่งกับคู่นี้คงต้องเลิกยุ่งแล้วครับกำลังจะย้ำแค้นเป็นไฟท์ที่3ครับลิทิเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงศ์นะครับหยิบใบที่2ใบสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับไปที่ลิทิเดชครับย้ำแค้นคมเกียรติเป็นภาคที่3โอ้โห3ครั้งเลยนะครับก็คงต้องพักก่อน